สวัสดีค่ะช่องแนวอยู่แนวกินค่ะมื้อนี้สินำเสนอเมนูแกงเครียดเขียงใส่จิรอค่ะค่ะนานี้เขาต้องกินตัวนี้ละค่ะเป็นอาหารสุดยอดนะคะของชาวอีสานนะคะแล้วก็มีค่อนข้างหากินยากนะคะไปดูว่าเฮาสิมีวิธีการเฮ็ดจังได๋ค่ะเคยลงคลิปแล้วในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือข้าวแกงใส่จิรอเนาะว่าหั่นข้าวแกงใส่หมูซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างหลายรสชาติมันก็แตกต่างกันพอสมควรนะคะค่ะไปติดตามกันเลยค่ะอันนี้คือเครียดเขียงค่ะสีว่าเฮาต้มไว้นะคะแล้วเฮากะสีมาตําตําพอแหลกๆนะคะกะสีบ่ได้แหลกแห้งนะคะสํานี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะนี่อาจจะเป็นเครียดเขียงค่ะที่เฮาเก็บมามื้อนั้นค่ะใส่น้ํายะนางแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อต้องคนนะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้ต้องคนสันบกคนนี่บ่ได้ค่ะติดกระทะทันทีติดหม้อทันทีค่ะใส่ข้าวเบื่อแล้วนะคะคนเรียบร้อยใส่เครื่องเคียงค่ะคนนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เฮาต้องคนเพราะว่าย่านเขาเบื่อเฮาเนาะมันจะติดหม้อร้อนเป็นแป้งนะคะให้มันละลายซะก่อนจะสิบ่ติดหม้อเดี๋ยวทีนี้ก็รอให้มันเดือดค่ะตอนนี้เริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเฮาจะใส่พริกที่เฮาโขกไว้พริกกับหอมแดงใส่ลงไปเลยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยใส่เกลือนิดนึงค่ะนิดนึงพอนี่เป็นรสดีนะคะใส่รสดีลงไปตามด้วยจิ้งหรีดใส่จิ้งหรีดลงไปเลยค่ะคนอีกทีหนึ่งใส่ตะไคร้ลงไปนำค่ะทีนี้รอให้เพิ่นเดือดนะคะก็จังชิมเริ่มหอมขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ใส่ผงชูรสค่ะน้อยหนึ่งสุดท้ายชะอมค่ะชะอมใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮาชิมเมืองว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะแสบค่ะแสบแสบหลายนัวพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเฮากะสิตักใส่ถ้วยเนาะเสร็จแล้วกะตักใส่ถ้วยค่ะเตรียมกินข้าวเลยแล้วๆค่ะสำหรับแกงเครียดเขียงนะคะเฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วซิมเมืองกับแซ่บนัวนะคะพร้อมสิกินข้าวแล้งแล้วค่ะคลิปนี้
ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะอย่าลืมติดตามช่องแนวอยู่แนวกินนะคะวันนี้ขอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ